เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันเป็นเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะ Sacramento Kings ค่ะเพื่อนๆเป็นอีกทีมนึงนะคะในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขามีผลงานดีแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเป็นอันดับ3ของฝั่งตะวันตกยังไม่พอค่ะเพื่อนๆนี่ยังคงจำได้นะคะพวกเขายื้อกับ Golden State Warriors ไปจนถึงเกม7เลยถ้าหากว่า Warriors ไม่ได้ผลงานระดับเทพของ Stephen Curry อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้เลยนะคะพวกเขาแสดงให้แฟนบาสทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าการที่พวกเขาเนี่ยชนะระดับ48เกมมันไม่ใช่เรื่องฟลุกค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขาจะไปไกลแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ให้มินเอเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากการดราฟต์ค่ะพวกเขามีการเทรดขยับสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ของตัวเองได้โคบี้โจนส์ชูตติ้งการ์ดสูง6ฟุต6นิ้วในอันดับที่34ต่อสัญญาเก็บตัวแฮร์ริสันบาร์นที่3ปี54ล้านเหรียญเทรดสิทธิ์ดราฟต์รอบ2 2สิทธิ์กับเพเซอร์เอาตัวคริสตัวเทมาร่วมทีมต่อสัญญาเก็บตัวเทรลไลที่2ปี16ล้านเหรียญเจรจาสัญญาใหม่เก็บตัวโดเมทัสซาบอนิสยาวๆ5ปีมูลค่า217ล้านเหรียญหากรวมกับเงินโบนัสต่างๆที่ตกลงกับทีมนะคะเวฟสัญญา PJ Dozier และตกลงสัญญาขั้นต่ำ1ปี 3.1 ล้านเหรียญเก็บตัวเอาอเล็กซ์เลนไว้และที่น่าสนใจก็คือการตกลงสัญญา3ปี20ล้านเหรียญกับอเล็กซานดราวิเซนคอฟหรือที่รู้จักกันในนามซาชาวิเซนคอฟพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดสูง6ฟุต9นิ้วหรือ206เซนติเมตรวัย27ปีเป็นยูโรลีก MVP ปีที่ผ่านมามาร่วมทีมและนี่คือหลักๆเลยค่ะที่Sacramento Kings ได้ทำไปเอมินเน่คิดว่ายังไงบ้างคะเป็นอย่างที่เอมินตูนพูดเลยนะครับว่า Sacramento Kings ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานประทับใจแฟนบาสเกตบอลพวกเราเหลือเกินสามารถคว้าชัยชนะได้มากกว่าที่บรรดาแฟนและก็สื่อหลายต่อหลายสื่อคาดคิดเอาไว้ในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้นะครับหลังจากพลาดมากว่า16ฤดูกาลติดต่อกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในช่วงการดราฟต์และก็ตลาดฟรีเอเจนต์ทำให้แฟนบาสเกตบอลพวกเราเนี่ยรับรู้ได้เลยนะครับว่าพวกเขาต้องการเดินหน้าต่อจากสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้อย่างดีเหลือเกินในฤดูกาลที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาว่ากันเป็นเรื่องๆเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนั่นคือการดราฟต์พวกเขามีการเทรดสิทธิ์ดราฟต์อันดับที่24ของตัวเองนะครับพ่วงไปกับริชาร์ดโฮมไปให้กับดัลลัสแมฟริกในจุดนี้เนี่ยถือเป็นการจัดการสัญญาของริชาร์ดโฮมนะครับแล้วก็มีการเทรดสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ของตัวเองนะครับเพื่อขยับสิทธิ์ดราฟต์รอบ2แล้วก็เอาตัวโคบี้โจนส์ชูตติ้งการ์ดที่สูง6ฟุต6หรือว่า198เซนติเมตรเขาไม่ใช่นักกีฬาที่มีสกิลมีทักษะที่จะทำให้เพื่อนๆตาลุกวาวนะครับไม่ได้มีความเร็วความแม่นหรือว่าความหนักหน่วงในการยัดหัวอะไรขนาดนั้นแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตัวของโคบี้โจนส์คนนี้เนี่ยสามารถทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทำแต้มรีบาวด์แอสซิสต์เล่นเกมรับทุกอย่างเนี่ยถือว่าทำได้ดีในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจถ้าเกิดเข้ามาแล้วทั้งทีมสามารถพัฒนาได้นะครับเขาจะกลายเป็นวิงเพลเยอร์ที่สามารถช่วยเล่นเกมรับช่วยทำแต้มได้โดยรูปร่างที่ดีขนาดนี้นะครับจะกลายเป็นกำลังสำรองที่ดีครับเอาเข้ามาเติมเต็มให้กับ Sacramento Kings ได้อย่างแน่นอนในส่วนของตลาดฟรีเอเจนต์นะครับเราเห็นกันชัดเจนว่า Sacramento Kings จะไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเอาตัวซาชาวิเซนคอฟนะครับคนนี้คือ Power Forward วัย27ปีนะครับเป็น MVP ของ EuroLeague ในปีที่ผ่านมาเป็น All Europe Player of the Year แล้วยังเป็นกรีก MVP นะครับจากทีม Olympiacos ด้วยถ้าเกิดพูดถึงนักกีฬาสักคนในยุโรปตอนนี้เนี่ยนะครับซาชาวิเซนคอฟเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความครบเครื่องมากที่สุดอีกคนนึงเอาเข้ามาเนี่ยช่วยยิง3คะแนนช่วยรีบาวด์ช่วยทำแต้มด้านในได้สบายๆเลยนะครับสำหรับ Sacramento Kings พอพูดถึงนักกีฬาต่างชาตินะครับหรือว่า International Player แบบนี้เนี่ยทีม Sacramento Kings ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีการใช้งานนักกีฬาต่างชาติลักษณะแบบนี้เนี่ยมาโดยตลอดย้อนกลับไปเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่ติดตาม Sacramento Kings ในยุค2000เนี่ยจะต้องคุ้นชื่อของเพย่าสโตยาโควิชจอมแม่น3คะแนนอย่างแน่นอนพอถัดมาอีกต่อมานะครับก็มีอย่างฮิโดโทคุรุคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่มีการยิง3คะแนนที่แม่นยำแล้วก็มีการเล่นที่ดูดีเหลือเกินและไหนจะบอกดานบอกดานอวิชนะครับที่ปัจจุบันตอนนี้อยู่กับแอตแลนตาฮอคส์หรือว่าจะเป็นอย่างเนเมนยาเบียลิซาที่ไปคว้าแชมป์กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นนักกีฬาของซัคระ
Sacramento Kings มาก่อนดังนั้นพวกเขาเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้งานนักกีฬาต่างชาติแบบนี้นะครับรู้ดีว่าควรจะใช้งานยังไงรู้ดีว่าควรจะเล่นแบบไหนและจะทำให้ทีมเนี่ยมีผลงานที่ดีต่อไปในอนาคตและในส่วนของซาชาวิเซนชิคอฟคนนี้เนี่ยนะครับตัวของมอนเช่แมคแนร์ประธานฝ่ายบาสและก็ GM ของทั้งทีมที่เพิ่งคว้ารางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองยังบอกเลยนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยติดตามการเล่นของซาชาวิเซนชิคอฟคนนี้เนี่ยมานานแสนนานแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเล่นของตัวเขาสักเท่าไหร่แต่เมื่อฤดูกาลเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเห็นผลงานของซาชาคนนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประหลาดใจกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของตัวเขาในส่วนของการเทรดเอาตัวคริสจูที่อดีตดราฟต์อันดับที่13ปี2021จากการเสียสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ที่ได้มาจากดัลลัสแมฟเวอริกส์ปี2028แล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบ2ปี2030ของตัวเองเอาตัวคริสตัวเทมาจากอินเดียนาเพเซอร์สเนี่ยถือว่าซาคราเมนโตคิงส์คุ้มมากๆเลยนะครับการที่ทางเพเซอร์สเขาตัดสินใจทำแบบนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในทีมเพเซอร์สเองเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มาจากตำแหน่งกาตำแหน่งวิงเพลเยอร์เต็มไปหมดเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ตัวบรูซบราวน์เข้ามาร่วมทีมทำให้เพเซอร์สเนี่ยตัดสินใจเลยนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้มีจำนวนในการลงสนามให้กับคริสตัวเทมมากเท่าที่ควรก็เลยเทรดไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าทางเพเซอร์สได้สิ่งดีๆนะครับได้สิทธิ์ดราฟต์รอบ2กลับเข้ามาสู่ทีมแล้วก็เปิดจำนวนนาทีในการลงสนามให้กับนักกีฬาคนอื่นๆตัวของคริสตัวเทเนี่ยเป็นอีก1คนนะครับที่ตั้งแต่เข้ามาเป็นรุกกี้เนี่ยส่วนตัวแอดมินค่อนข้างชื่นชอบผลงานการเล่นของตัวเขาแต่ในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยเจ้าตัวเจออาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเลยนะครับทำให้ลงสนามได้เพียง46เกมเท่านั้นเองการที่ตัวของเขาได้มาอยู่กับซาคราเมนโตคิงส์แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับทำให้ตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะลงสนามทำการแข่งขันและถ้าเกิดสร้างผลงานที่ดีในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เป็นฤดูกาลที่3ของตัวเขาเองมีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญากับทางทีมซาคราเมนโตคิงส์ต่อไปด้วยนะครับเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการมาร่วมงานกับซาคราเมนโตคิงส์ในครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆนะครับองค์กรใหม่ๆและที่สำคัญได้กลับมาร่วมงานกับโดเมนทัสซาโบนิสครับอดีตรุ่นพี่ที่ตัวของเขาเคยเล่นร่วมกันในสมัยที่เป็นรุกกี้โดเมนทัสซาโบนิสเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวของคริสตัวเต้เนี่ยให้ความนับถือมากๆเลยนะครับทั้ง2คนในสมัยที่คริสตัวเต้เป็นรุกกี้มีโอกาสได้ลงสนามร่วมกันค่อนข้างเยอะนะครับและพอยามใดก็ตามที่ทั้ง2คนอยู่ในสนามมักจะทำผลงานที่ดีให้กับทางเพเซอร์สได้เสมอความสามารถในการยิงการเคลื่อนตัวต่างๆของคริสตัวเต้เนี่ยนะครับค่อนข้างลงตัวกับการเล่นเกมบุกของโดเมนทัสซาโบนิสไม่ว่าจะเป็นการเซตสกรีนหรือว่าจะเป็นการให้บอลนอกจากความลงตัวในการเล่นในสนามนะครับนอกสนามทั้ง2คนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเหลือเกินตัวของคริสตัวเต้ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับในสมัยที่เขาเป็นรุกกี้เนี่ยโดเมนทัสซาโบนิสเนี่ยคอยสั่งสอนคอยแนะนำคอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างเลยนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงค่อนข้างผูกพันแล้วก็ให้ความนับถือโดเมนทัสซาโบนิสเหลือเกินเจ้าตัวได้บอกเลยนะครับว่าในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรใน NBA ได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการรักษาร่างกายนะครับการพักฟื้นจากการบาดเจ็บตัวของเขามีการกลับมาจากการบาดเจ็บค่อนข้างเร็วเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้ยังคงมีการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่แต่บัดนี้ครับช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยร่างกายของเขาฟื้นเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือว่าจะเป็นนิ้วเท้าก็ตามและเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าศักยภาพในการเล่นของตัวเขาเองเนี่ยสามารถเข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยเหลืองานให้กับซาคราเมนโตคิงส์ได้อย่างแน่นอนสำหรับการเคลียร์สัญญาของริชาร์ดโฮมนะครับแล้วก็การเวฟสัญญาของพี่เจโดเชอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการจัดการเรื่องของการเงินทำให้ตอนแรกเนี่ยมีกระแสข่าวเต็มไปหมดเลยนะครับว่าซาคราเมนโตคิงส์กำลังเล็งๆตัวเอาเดรมอนด์กรีนเข้ามาร่วมทีมหรือจะเป็นตัวของคาร์ลคูสมาก็ตามเพราะทั้ง2คนถือว่าเป็นฟรีเอเจนต์นะครับแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะเจรจาต่อสัญญากับนักกีฬาเก่าๆหลักๆของทั้งทีมออกไปว่าจะเป็นอย่างแฮร์ริสันบาร์นะครับหรือว่าจะเป็นเทลไลส์แล้วก็แน่นอนครับมีการเจรจาตกลงต่อสัญญาออกไปกับโดเมนทัสซาโบนิสยาวๆเลยนะครับเป็นแกนหลักให้กับทีมการทำแบบนี้เนี่ยทางบ้านเขาจะมีศัพท์เรียกว่า run it back นะครับคือการเอากลับมาร่วมงานต่อไปสู้กันต่อไปทีนี้เรามาดูกองทัพของซาคราเมนโตคิงส์ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้กันเริ่มมาที่แบ็คคอร์ด2กาดก็คือ De'Aaron Fox กับ Kevin Herter ในส่วนของฟรอนต์คอร์ดนะครับ2ฟอร์เวิร์ดก็แน่นอน Harrison Barnes กับ Keegan Murray ในส่วนของเซนเตอร์ก็คือเจ้าพ่อ Double Domantas Sabonis อย่างแน่นอนในส่วนของสำรองแบ็คคอร์ดนะครับก็มีอย่าง Davion Mitchell Malik Monk แล้วก็ Chris Duarte ที่เพิ่งได้ตัวเข้ามาแล้วก็มีรุกกี้อย่าง Kobe Jones ในส่วนของสำรองฟรอนต์คอร์ดนะครับก็มีอย่าง Trey Lyles แล้วก็ Sasha Vyshenshkov ที่เพิ่งได้ตัวเข้ามาแล้วก็มี Kessler Edwards รวมไปถึง Alex Len ด้วยในช่วงปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารของ Sacramento Kings เน้นมากที่สุดนั่นคือเรื่องของการยิงพวกเขาพยายามมองหาชูตเตอร์นะครับรวมไปถึงนักกีฬาที่สามารถยิง3คะแนนดีๆได้นั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของการเซ็นสัญญาเอาตัวมาลิกมังมาร่วมทีมนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปในการเทรดเอาตัวเควินเฮอร์เตอร์เข้ามาร่วมทีมแต่ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารเน้นมากที่สุดนั่น
คือการเก็บฟรีเอเจนต์หลักๆของทั้งทีมเอาไว้เริ่มจากแฮร์ริสันบานเนี่ยนะครับนักกีฬาที่เต็มไปด้วยกระแสข่าวการเทรดมาตั้งแต่ในฤดูกาลก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นสัญญาปีสุดท้ายด้วยนะครับแต่จนกระทั่งผ่านเส้นตายการเทรดกลางฤดูกาลทางทีมก็ไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าไม่เคยมีความคิดเลยที่จะเทรดแฮร์ริสันบานและก็ตั้งใจที่จะต่อสัญญาให้กับตัวเขาต่อไปอีกด้วยและในท้ายที่สุดทั้งทีมก็ทำจริงนะครับอย่างที่พูดเอาไว้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองในภาพรวมกว้างๆเนี่ยนะครับตัวของแฮร์ริสันบานเนี่ยเพิ่งอายุ31ปีเท่านั้นเองเขามีประสบการณ์ระดับแชมป์นะครับกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์มาก่อนหน้านี้สามารถแนะนำน้องๆในทีมได้แบบสบายๆเลยและที่สำคัญเจ้าตัวไม่ค่อยมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับลงสนามช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนี้เนี่ยก็ลง82เกมครบเลยนะครับสามารถเป็นออปชั่น3เป็นออปชั่น4ให้กับทีมได้อย่างสบายๆเลยและอย่างที่บอกนะครับว่าแฮร์ริสันบานเนี่ยอายุ31ปีซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดของทั้งทีมแล้วนะครับคนที่เหลืออื่นๆเนี่ยประมาณ27 28หรือว่าต่ำกว่านั้นหมดเลยนั่นหมายความว่านักกีฬาส่วนมากของ Sacramento Kings เนี่ยยังไม่เข้าสู่ช่วงพีคช่วงไพรม์ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทั้งทีมเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเก็บนักกีฬาเก่าๆของทั้งทีมเอาไว้ให้อยู่ต่อแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับจากสิ่งที่สร้างเอาไว้ตัวของมอนเช่แมคแนร์ประธานฝ่ายบาสแล้วก็ GM ของทั้งทีมเนี่ยมั่นใจเลยนะครับว่าในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของ De'Aaron Fox รวมไปถึง Domantas Sabonis เนี่ยก็ยังคงมีฤดูกาลระดับ All Star ระดับ All NBA ของตัวเองได้อย่างแน่นอนความสำเร็จในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความต่อเนื่องของนักกีฬาในทีมเนี่ยแหละครับไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บเล่นร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ5ตัวจริง5ตัวจริงของ Sacramento Kings เนี่ยถือว่าเป็น5ตัวจริงที่ลงสนามร่วมกันมากที่สุดของลีกแล้วนะครับนั่นคือ900นาทีการที่ตัวจริงทั้ง5คนสามารถเล่นร่วมกันได้ถึง900นาทีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับมากไปกว่านั้นยังมีสำรอง3ตัวหลักของทั้งทีมนะครับที่ก็มีการลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอย่างมาลีกมังเทรลไลส์รวมไปถึงเดวิออนมิเชลเหล่านี้เนี่ยคือความต่อเนื่องความต่อเนื่องอย่างเดียวยังไม่พอนะครับพวกเขามีความชัดเจนในการเล่นมีบทบาทในการเล่นทุกอย่างเนี่ยถูกวางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเลยนะครับจากไมค์บราวน์ที่ในท้ายที่สุดก็คือโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของฤดูกาลที่จบไปและด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้ทั้งทีมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าโรเทชันหลักทั้ง8คนของพวกเขาจะยังคงมีความลงตัวและก็มีความต่อเนื่องต่อไปแต่สิ่งที่ทั้งทีม Sacramento Kings ต้องการมากที่สุดนะครับในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นอกจากความสม่ำเสมอของผู้เล่นสภาพร่างกายของผู้เล่นแล้วเนี่ยนั่นคือ2นักกีฬาที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมใหม่หลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสดูอาเทหรือว่าจะเป็นซาชาวิเซนชคอฟทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็น2คนที่ทั้งทีมเนี่ยคาดหวังเหลือเกินว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถปรับตัวในการเล่นนะครับให้เข้ากับระบบของไมค์บราวน์และสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ทั้งทีมคาดหวังไว้เหลือเกินนะครับนั่นคือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของคีแกนเมอร์รี่รุกกี้ดราฟต์ระดับที่4ที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดประทับใจเหลือเกินติดออลรุกกี้ทีมแรกด้วยในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เขากำลังจะขึ้นปี2ย้อนกลับไปในการดราฟต์ปีก่อนหน้านี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทีมตัดสินใจเลือกคีแกนเมอร์รี่เข้ามากกว่าเจเดนไอวีนั่นเป็นเพราะว่าเจเดนไอวีเนี่ยมีสไตล์ในการเล่นมีตำแหน่งที่ค่อนข้างทับกับดีแอรอนฟ็อกซ์ก็เลยทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกคีแกนเมอร์รี่เข้ามาร่วมทีมนะครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับสิ่งที่ทั้งทีมมีอยู่และเพื่อนๆลองดูผลงานของตัวเขาในฤดูกาลที่จบไปสิครับใครจะคิดครับใครจะเชื่อว่าพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดคนนี้เนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงถึง206ลูกนี่ทำลายสถิติของดอนาแวนมิเชลที่ยิง3คะแนนลงเอาไว้187ลูกนะครับทำให้คีแกนเมอร์รี่เนี่ยกลายเป็นรุกกี้ที่มีการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เขาลงสนามถึง80เกมเลยนะครับเบรกไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองเป็นตัวจริงถึง78เกมจากจำนวนนาทีในการลงสนามเฉลี่ยเกือบ30นาทีต่อเกมนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการยิง3คะแนนลง206ลูกของตัวเขาเนี่ยเป็นการยิงที่มาจากการส่งของเพื่อนนะครับจับแล้วก็ยิงที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่า catch and shoot เนี่ยนะครับถึง1902ลูกนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง 41% สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับสร้างความพิเศษให้กับคีแกนเมอร์รี่เหลือเกินและพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยยิ่งแสดงให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นศักยภาพในการเล่นของคีแกนเมอร์รี่มากเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ทีมระดับแชมป์เนี่ยแหละครับตัวของเขาสามารถใช้ประโยชน์จากรูปร่างของตัวเองสามารถรองรับความหนักหน่วงในการเล่นเพลย์ออฟนะครับทำทุกอย่างได้อย่างลงตัวผลงานเนี่ยออกมาดีนะครับดีกว่าแฮร์ริสันบานดีกว่าเควินเฮอร์เตอร์ด้วยซ้ำไปสิ่งที่ทั้งทีมต้องการจากตัวคีแกนเมอร์รี่ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ก็คือการให้ตัวของเขาเนี่ยพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นออปชั่น2หรือออปชั่น3ของทีมตามโอกาสไม่ใช่ออปชั่น4ออปชั่น5อย่างในฤดูกาลที่จบไปนะครับแน่นอนว่าออปชั่น1ออปชั่น2ของทั้งทีมยังไงก็ต้องเป็น De'Aaron Fox กับ Domantas Sabonis แต่ยามใดก็ตามครับที่1ใน2คนนี้เนี่ยวันไหนเกมบุกไม่มาวันนั้นเนี่ยแหละเป็นหน้าที่ของ Keegan Murray ที่จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นออปชั่น2แทนนะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งทีมคาดหวังเหลือเกินในส่วนของออปชั่น
ั่น4แล้วก็ออปชั่น5เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของแฮร์ริสันบาร์นกับเควินเฮอร์เตอร์ซึ่งทางทีมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดคีแกนเมอร์รี่ทำได้อย่างที่ทีมต้องการมันจะเป็นการปลดล็อกซัคราเมนโตคิงส์ขึ้นไปเป็นอีกระดับนึงได้เลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ยังไม่เห็นซัคราเมนโตคิงส์สามารถแก้ปัญหาจากในฤดูกาลที่ผ่านมาได้เลยนั่นคือการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับในภาพรวมในฤดูกาลที่จบไปทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับที่24เลยนะครับและก็การเสียแต้มในพื้นที่วงในนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักของซัคราเมนโตคิงส์อย่างแท้จริงพวกเขาถือว่าเป็นทีมอันดับที่26เลยนะครับที่เสียแต้มจากพื้นที่วงในค่อนข้างเยอะทั้ง2อย่างเนี่ยถือว่าเป็นทีมท้ายตารางเลยนะครับถ้าเกิดฤดูกาลใหม่ดําเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วการเล่นเกมรับในภาพรวมก็ยังไม่ดีขึ้นการเสียแต้มในวงในก็ยังคงมีปัญหาเราน่าจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนของพวกเขาในช่วงการเทรดกลางฤดูกาลแล้วล่ะครับเป็นการอัปเกรดเพื่อแก้ปัญหาใน2จุดนี้นี่คือภาพรวมของซัคราเมนโตคิงส์ในช่วงปิดฤดูกาลจนถึงตอนนี้ครับฟังดูแล้วว่าเขามั่นใจในตัวคีแกนเมอร์รี่มากๆเลยนะคะพวกเราเห็นเขากด3คะแนนในยิงไปถึง6ลูกในแคลิฟอร์เนียคลาสสิกซัมเมอร์ลีกค่ะแล้วก็กดไปถึง41คะแนนถ้าหากว่าคีแกนเมอร์รี่เนี่ยสามารถพัฒนาการเล่นของตัวเองคู่กับโดเมนทัสซาบอนิสก็ดีแอรอนฟ็อกซ์ตูนว่าซัคราเมนโตคิงส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้น่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับซัคราเมนโตคิงส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้คอมเมนต์มาคุยกันนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ